สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องบาบิลอนซึ่งเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่19มกราคม2566แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีรอบสื่อตั้งแต่วันจันทร์ก่อนหน้าซึ่งทิ้งห่างกับวันฉายจริงหลายวันแต่พี่โอก็ไม่ได้ไปชมนะครับพี่โอต้องขอโทษบริษัท UAP ที่เชิญมาด้วยเนื่องจากว่าหนังมีความยาวมากหนังเรื่องนี้เป็นหนังประเภทชีวิตตลกระทึกขวัญฮิสตอรี่ประวัติศาสตร์คือเป็นหนังที่สร้างโดยอิงเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคปี1920 1930ไล่มาจนถึง1950ย้อนกลับไปประมาณ100ปีที่แล้วในวงการบันเทิงฮอลลีวูดนะครับนำกำกับโดยเดเมียนชาเซลจากภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนด์และที่พี่โอชอบมากก็คือวิปลาสพูดไม่ถูกวิปลาสพี่โออาจเรียกว่าวิปลาสนะครับหนังเรื่องนี้พี่โอชอบมากเป็นหนังในดวงใจเลยดูแบบฮึกเหิมมากส่วนลาลาแลนด์ดูแล้วก็รู้สึกอิ่มปกตินะแต่ว่าวิปลาสนี่รู้สึกจุกส่วนเรื่องต่อมาที่เขาไม่ค่อยชอบกันพี่โอก็ไม่ชอบด้วยนะครับเรื่อง First Man มีความรู้สึกว่าสร้างทำไมเรื่องนี้จะบอกว่ามันมีความรู้สึกเก่าๆดั้งเดิมของผู้กำกับคนนี้แล้วยังมันมีส่วนผสมของดารามากมายไม่ว่าจะเป็นแบรดพิตต์มาร์โก้ร็อบบี้ดิเอโก้ซาวาไม่รู้จักอันนี้ที่บอกว่าเหมือนเพราะว่ามันเหมือนตรงกับตัวพี่โอเพราะพี่โอเคยเป็นพนักงานกลางคืนเคยเป็น PR หนุ่มหล่อนะครับเป็นเชียร์แขกอะเป็นคนที่ดูแลเอนเตอร์เทนแขกที่สีลม RCA นะครับเป็นร้านเป็นสถานบันเทิงแล้วต่อมาก็หลังจากเลิกงานนั้นพี่โอก็ไปเข้าสู่วงการละครเวทีอีกคนนี้ก็ไปเข้าสู่วงการหนังทำให้เรารู้ถึงว่าเราอินไปกับเรื่องนี้ได้ง่ายๆส่วนแบรดพิตต์มาร์โก้ร็อบบี้นี่เป็นที่ชอบอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีโทบี้แม็กไกวร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เรื่องนี้อีกแต่เรื่องนี้เขาค่อนข้างขายตัวเองชัดเจนนะครับคือโชว์ความสามารถออกมากะเด่นนะมีฉากมีท่อนมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองเต็มๆฉากใหญ่ๆ 2-3 ฉากเลยนะครับแล้วคนนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลนี่ก็ตรงกับพี่โออีกคือเป็นสื่อมวลชนสื่อมวลชนนี่แหละคือเราคือผู้ชมคือยูทูบเบอร์คืออะไรก็ได้ในปัจจุบันนี้ที่สามารถจะเข่นฆ่าใครก็ได้ไม่ชอบใครก็สับให้เละทำให้เขาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็ได้นี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งพี่โอและหลายๆคนก็เคยมีพฤติกรรมบางครั้งก็มีพฤติกรรมเหมือนคนแบบนี้มันก็ตรงกับตัวเราอีกส่วนคนนี้เป็นเลสเบี้ยนนี่ก็เป็นตัวแทนของคนในโลกยังไงในด้านมืดเกี่ยวกับค่อนข้างจะทั้งหมดเลยอะครับมันจะตีแผ่เรื่องราวในวงการบันเทิงไม่ใช่วงการบันเทิงแค่เรื่องภาพยนตร์อย่างเดียวมันมีเรื่องของสถานบันเทิงด้วยมีเรื่องของเหล้ายาเสพติดเรื่องของอีกหลายๆเรื่องของมาเฟียโอ้คือจะบอกว่าพุ่งกับคนนี้เขานึกอยากจะอัดอะไรในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาก็อัดลงมาหมดที่จริงหนังเรื่องนี้สามารถแยกย่อยออกมาเป็นประมาณสัก5เรื่องก็ได้นะครับมี 2-3 ก้อนที่พี่โอเห็นว่าคือแรกๆพี่โอก็ดูเพลินดีละเพราะว่าพุ่งกับคนนี้แกเก่งเรื่องดนตรีใช่มั้ยแกก็ใส่เพลงใส่งานปาร์ตี้มาไม่ยั้งเลยตอนต้นเรื่องเปิดเรื่องพี่โอมีความสุขมากกับช่วงนั้นน่าจะกินประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับช่วงปาร์ตี้เปิดเรื่องมีความสนุกสนานวุ่นวายมีความเละเทะมีความตีแผ่ชีวิตของคนบันเทิงสถานบันเทิงเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นที่ของคนที่ไปเพื่อหาความสุขและบางส่วนของคนที่ไปหาความสุขเนี่ยคือคนที่ไม่มีความสุขเขาจึงได้ไปหาความสุขแล้วถ้าความสุขในนั้นมันให้ไม่พอเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องเพลงนี้เป็นธรรมดานะครับแล้วก็นอกจากจะตีแผ่เรื่องนี้แล้วยังมีการแสดงออกของคนที่ต้องการจะไต่เต้าคือไปเพื่อที่จะหาโอกาสมีตัวตนในสังคมเหมือนมาร์โก้ร็อบบี้เป็นต้นไปแล้วเธอก็แสดงตัวตนค่อนข้างมากจนในที่สุดเธอก็ได้เตะตา
ผู้บริหารระดับสูงของฮอลลีวูดค่าย MGM MGM ก็คือค่ายสิงโตเห่าในอดีตเรื่องนี้ที่ว่าเป็นอยู่ในหมวดประวัติศาสตร์เพราะว่าสร้างขึ้นโดยอิงจากเรื่องจริงตัวแสดงของแบรดพิตต์เนี่ยมีตัวจริงในประวัติศาสตร์คืออิงกับคนนั้นแต่เขาไม่กล้าใช้ชื่อคนนั้นนะครับชื่อนี้เป็นชื่อที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่ออาจจะไม่ให้โดนฟ้องหรือเพื่อลูกหลานจะได้ว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมั้งอย่างตอนแรกนี่เรายังมีข่าวว่าโทบี้แม็กไกวร์จะมาเป็นชาร์ลีแชปลินแล้วพอถึงคราวจริงก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นใหม่ตัวอื่นไปเลยสรุปว่าพี่โอจะไม่สปอยไม่วิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วกันเรามาคุยกันเพลินๆ เพราะว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูคลิปของช่องอื่นๆที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ในแง่ดีพี่โอไม่เห็นมีใครพูดถึงในแง่ร้ายเลยนะก็งงอยู่แต่ว่าหลายๆคนก็ให้8ให้10ให้ A บวกอย่างนี้น้องการก็บอกชอบมากน้องการซิตูซีแบบรอให้พี่โอพูดถึงเรื่องนี้พี่โอก็ชอบมากแล้วพอมาดูใน IMDB ได้ 6.0 เต็ม10จากนักวิจารณ์60เต็ม100แล้วก็ 7.6 เต็ม10โดยเฉลี่ยจากประชาชนอันนี้ค่อนข้างดีหน่อยแต่เว็บมะเขือไม่ได้เรื่องเลยครับเว็บมะเขือชอบแค่ 55% ของนักวิจารณ์และประชาชนชอบแค่ 52% นี่ยังดีเมื่อเช้ายังได้แค่46พี่โอดูเรื่องนี้พี่โอยังในใจยังนึกเลยนะว่านักเรื่องนี้ต้องเป็นขวัญใจนักวิจารณ์แน่ๆพอมาเห็นในเว็บมะเขือพี่โอก็งงว่าอ้าวทำไมมันถึงได้กลับตาลปัดไปขนาดนั้นแล้วทำไมคนไทยถึงได้ชอบเรื่องนี้คนไทยโดยทั่วไปเลยนะเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างมีคนดูค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยคนดูค่อนข้างเต็มเลยนะตอนที่พี่โอดูเนี่ยก็ยังเกือบครึ่งโรงทั้งที่พี่โอดูเลทมาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะคนไทยชอบแบรดพิตต์คนไทยชอบมาโก้ร็อบบี้คนไทยชอบโทบี้แม็กไกวร์อันนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ในความเห็นส่วนตัวของพี่โอก็ชอบเรื่องนี้มากว่ามันตีแผ่ความสกปรกความโสมมความตื้นลึกหนาบางโดยละเอียดทั้งทางดีและทางร้ายไม่ใช่ทางร้ายอย่างเดียวอย่างทางดีอย่างเช่นพระเอกเนี่ยวิธีการเข้าสู่วงการจับพลัดจับผลูเข้าไปอันนั้นคือทางดีว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไต่เต้าที่ใช้ได้นะครับคือทำตัวให้ดีทำตัวให้มีคุณค่าไว้นี่ทำตัวให้โดดเด่นก็เข้าสู่วงการได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีคนนี้เป็นคนมีความสามารถเก่งเข้าสู่วงการได้ส่วนในทางร้ายก็คือเมื่อเข้าสู่วงการไปแล้วเนี่ยบางทีสิ่งที่ผ่านมาเราอยู่ท่ามกลางแสงสีใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะหลงระเริงมันก็อาจจะถึงคราวลืมตัวอย่างเช่นบทเอ้าพี่โอสปอยหรือเปล่าเนี่ย พี่โอไม่พูดแค่นี้ก็แล้วกันครับก็คือว่าก็คือว่าตกใจหน้าจอมันอยู่ดีๆก็กระตุกบาบิลอนเนี่ยมันก็คือถ้าพี่โอตีความเองนะพี่โอไม่ได้อ่านว่ามันหมายความอย่างนี้หรือเปล่าบาบิลอนนะครับไม่ใช่เบบี้ลอนบาบิลอนคืออาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีอารยธรรมสูงส่งแล้วความเจริญถึงขีดสุดทุกอย่างมันก็พังทลายเละเทะเหมือนกับหลายๆอย่างในเรื่องนี้บทสรุปของเรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนบาบิลอนตอนแรกพี่โอ๋นึกว่าบาบิลอนคืออะไรนะคือหนังที่เขากำลังถ่ายที่แบทพิทกำลังถ่ายทำอยู่ที่เป็นหนังย้อนยุคอะไรประมาณนี้นะครับแบทพิทก็เคยเล่น Once Upon a Time in Hollywood ก็เป็นหนังตีแผ่ฮอลลีวูดเหมือนกันตอนนั้นเขาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยเอาบทไปให้ทั้งแบทพิทแล้วก็ลีโอนาร์โดอ่านทั้งคู่แต่สรุปว่าแบทพิทเล่นลีโอไม่เล่นก็คิดว่าลีโอก็เล่นเป็นตัวเอกใน Once Upon a Time ไปแล้วนะครับนี่พี่โอ๋มีอีกโปสเตอร์แจกนะโปสเตอร์ขนาดเล็กของ Sony อันนี้มีเหลือหลายใบนะครับแต่2 อันนี้ไม่มีแจกนะครับก็ล่าสุดหนังได้รางวัลงานออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมจากจะบอกว่าชมรมวิจารณ์บันเทิงไม่ใช่ Critic Choice Awards นะครับชมรมวิจารณ์นั้นของไทยก็งานเดียวกับอันนี้แบรดพิตต์ที่ออกมาโชว์เฉยๆงานเดียวกับนี่มิเชลโยเรื่องนี้ได้ไป5รางวัลครับอันนี้ไม่ต้องขอนะครับอันนี้พี่โอเก็บไว้ให้น้องการซิทูซีครับพี่โอก็คิดว่าที่จริงเนี่ยเรื่องนี้อาจจะมีคนดูพี่โอค่อนข้างน้อยพี่โอก็เลยข
ขออนุญาตพูดแค่10นาทีหอมปากหอมคอเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องพี่โอก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้พูดมีคำพูดจาไม่ดีดูบูลลี่ดูหมิ่นเหยียดหยามเกลียดชังก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันพบกันในคลิปอื่นๆครับที่จริงเนี่ยถ้าทำคลิปนี้ตั้งแต่แรกนะเรื่องคุยน่าจะประมาณ 20-30 นาทีได้แต่ไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนังตอนนี้เพิ่งทำเงินไปแค่15ล้านจากการลงทุน78ล้านเท่านั้นเองครับพบกันในคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับ